น่ากินมากเลยค่ะอือหืมเนื้อไข่เยิ้มเยิ้มสวัสดีค่ะพบกับครัวอร่อยบายเจ๊ปานอีกแล้วนะคะวันนี้เจ๊ปานนำเสนอไข่ต้มยางมะตูมดองซีอิ๊วสูตรง่ายๆดอง3รสขั้นตอนง่ายมากต้มไข่ก็ต้มในหม้อหุงข้าวง่ายๆแบบนี้ได้เป็นยางมะตูมน่ากินเดี๋ยวขั้นตอนเป็นยังไงมาดูกันเลยนะคะวิธีต้มไข่ยางมะตูมสูตรง่ายๆของเจ๊ปานนะคะเจ๊ปานจะใช้วิธีหุงข้าวในหม้อหุงข้าวจนข้าวสุกแบบนี้แล้วก็นำไข่ที่อยากจะเอามาต้มใส่ลงไปในถ้วยแบบนี้ล้างทำความสะอาดก่อนนะคะแล้วก็ปิดฝาหม้อหุงข้าวความร้อนของหม้อหุงข้าวยังระอุอยู่ใช้เวลาไม่เกิน8นาทีค่ะ8นาทีผ่านไปยกขึ้นมาได้เลยค่ะและเราจะนำมันน็อกน้ำเย็นเลยนะคะน้ำธรรมดาให้เขาเนี่ยผ่านความเย็นเพื่อที่จะคลายความร้อนนะคะทีนี้เราก็มาผสมน้ำดองซีอิ๊วสูตรง่ายๆกันนะคะเราก็จะเริ่มจากซีอิ๊วขาวก่อนเลย2ช้อนโต๊ะซีอิ๊วดำหวาน2ช้อนโต๊ะน้ำมะขามเปียก1ช้อนโต๊ะและน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะค่ะน้ำสะอาด250มิลลิลิตรนะคะใส่ทุกอย่างแล้วคนทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะให้ละลายก่อนเลยนะคะการละลายส่วนผสมก่อนที่เอาไปตั้งไฟช่วยให้ประหยัดไฟได้ค่ะแล้วนำหม้อมาตั้งไฟนะคะใช้ไฟกลางๆปิดฝาหม้อรอให้น้ำของน้ำดองเดือดก่อนนะคะน้ำดองซีอิ๊วเดือดแบบนี้แล้วไฟได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะพักให้น้ำดองเย็นก่อนไข่ที่เราแช่น้ำไว้ก็เริ่มเย็นแล้วนะคะเจ๊ปันจะใช้วิธีปอกเปลือกไข่ด้วยการใส่ในแก้วแล้วก็เขย่าแบบนี้ค่ะเขย่าเบาๆนะคะแป๊บเดียวเปลือกไข่ก็ล่อนแกะง่ายมากๆเลยไม่ติดเปลือกด้วยค่ะเนื้อไข่เขาก็ยังแกะง่ายๆแบบนี้ง่ายๆแค่นี้เองตอนนี้น้ำดองซีอิ๊วของเราก็เย็นแล้วนะคะเจ๊ปันก็อยากจะใส่ให้แซ่บขึ้นก็จะมีกระเทียมเอาไปหั่นฝานเป็นแว่นๆแบบนี้นะคะแล้วก็พริกขี้หนูใส่ลงไปเลยเพิ่มความอร่อยและนำน้ำดองซีอิ๊วราดลงไปเลยค่ะเราจะปิดฝาไว้ใช้เวลาดอง12ชั่วโมงหรือ1วันนะคะเอาเข้าตู้เย็นแช่ในตู้เย็นเลยนะคะผ่านมา12ชั่วโมงแล้วนะคะไข่ต้มดองซีอิ๊วของเรามาดูผลงานกันเลยค่ะกลิ่นหอมน่ากินมากเจ๊ปานจะหั่นดูเนื้อในนะคะนุ่มมากเนื้อไข่เยิ้มๆน่ากินมากเลยเอาไว้ทานกับข้าวสวยแล้วร้อนหรือทานเล่นก็ได้ค่ะเพื่อนๆสูตรทำง่ายๆต้มไข่เป็นยางมะตูมน่ากินสุดยอดเลยค่ะน่ากินมากๆเลยไว้เพื่อนๆลองไปทำดูนะคะเมนูไข่ทำง่ายอร่อยด้วยฝากติดตามครัวอร่อยบายเจ๊ปันสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ